ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัท iTech Engineering จะมาแนะนำวิธีการใช้มือถือสมาร์ทโฟนนะครับเป็นเบอร์ภายในกับตู้ IP PBX ของแกนสตรีมนะครับครับวิธีการใช้งานนะครับเพื่อเรารีจิสเตอร์เข้ากับตู้แกนสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราจะโทรไปยังเบอร์ภายในอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นคุณสุพจน์นะครับกำลังทำการติดตั้งซอฟต์แวร์อยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราจะลองกดโทรไปดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับกดเป็นเบอร์ภายในนะครับกดโทรออกนะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับได้ยินชัดเจนไหมครับครับฮัลโหลครับได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมครับอันนี้ก็เป็นเสียงครับเป็นไงครับน้อยพลังงานครับครับนี่ก็เป็นการโทรแบบเบอร์ภายในกับเบอร์ภายในนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองโทรจากเบอร์ภายนอกเข้ามาที่ตู้แล้วก็กดต่อไปที่เบอร์ภายในซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับเรากดโทรนะครับกดเป็นเบอร์02นะครับครับแล้วกดไปที่เบอร์ภายในนะครับครับสวัสดีครับคุณสุพจน์เป็นไงบ้างครับครับผมที่ประเทศกัมพูชาตอนนี้อากาศเป็นไงครับหนาวยังครับเปิดเมืองไทยนะครับร้อนเหมือนกันนะครับสัญญาณเสียงเป็นไงบ้างครับการเสือปกติเลยครับเหมือนไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันแค่ครับครับขอบคุณมากครับครับผมแค่นี้ใช่ไหมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเบอร์ภายในกับตู้ IP PBX ของการสตรีมนะครับครับขอบคุณครับ